ผัวรับจ้างตัดอ้อยเมียขายยาบ้าคุณผู้ชมเขาคบกันมาสักพักนึงแล้วนะผัวเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าเมียเนี่ยขายยาบ้าบอกให้เมียเลิกเมียไม่ยอมเลิกสุดท้ายโดนจับผมก็ซวยไปด้วยเนี่ยค่ะโอ้ยโดนจับแล้วนะคะนี่นางเงินจ้องแบบนี้เลยค่ะทั้งผัวทั้งเมียเลยเมียชื่อว่านิภพรพัดใกล้ค่ะอายุ58ปีและผัวขันทองวงแจ้งอายุ64ปีเป็นปุงเป็นป้าด้วยกันทั้งคู่แล้วอ่ะอยู่ที่บ้านผือที่อุดรธานีค่ะขายยาบ้าแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอของกลางนะจ๊ะยาบ้าอยู่ในซองพลาสติกเตรียมขายแยกเป็นซองซองละ 2-10 เม็ดแล้วแต่ลูกค้ารวมแล้ว225เม็ดไงแล้วก็มีเงินสด 11,131 บาทซ่อนอยู่ในห้องนอนและซุกอยู่ในห้องน้ำสองที่ด้วยกันนะที่เขาเก็บตังค์ห้องนอนกับห้องน้ำตำรวจก็คุมตัวไปพร้อมของกลางนั่นแหละถามฝั่งคนเป็นเมียเพิ่งจะอยู่กินกับผัวตะขันทองนี่แหละขายยาบ้ามานานแล้วขายมาหลายปีแล้วล่ะถามว่าไปเอายามาจากไหนเอามาจากน้ำโสมครั้งละ 2,000 ถึง 4,000 เม็ดโอ้โหนี่เป็นล่ำเป็นสันเลยนะจ๊ะแล้วก็เอามาขายเม็ดละ40บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อ2เม็ดก็ขายกี่เม็ดก็ขาย2เม็ดนี่ขาย60บาทถามว่าใครมาซื้อบ้างวัยรุ่นเหรอก็พวกกลุ่มแรงงานแหละวัยรุ่นก็มีบ้างในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ถามป้าแกทำไมมายึดอาชีพขายยาบ้าก็จะเอาตังค์ไปเล่นไฮโลติดการพนันผัวนี่คอตกเลยนะตะขันทองเพิ่งจะได้เมียคนนี้ไม่รู้เลยปกติผมตัดอ้อยอยู่ได้ค่าจ้างวันละ400บาทรู้แต่ว่าเมียติดไฮโลมากคือเผลอไม่ได้เข้าบ่อนตลอดพอหลังๆมารู้ว่าขายยาบ้าด้วยห้ามแล้วเตือนแล้วทะเลาะกันก่อนแล้วไม่เลิกเนี่ยสุดท้ายผมซวยไปด้วยเลยผัวตัดพ้อเลยนะคือถ้าสมมติว่าผัวไม่ได้เกี่ยวจริงๆนะก็น่าเห็นใจนะคือรู้ทั้งรู้แต่เตือนแล้วก็ไม่ฟังไงแล้วทำให้ตัวเขาซวยไปด้วยถูกแต่บางครั้งเนี่ยพอคนมันอยู่ด้วยกันน่ะตำรวจก็ต้องไปตีความอีกเนาะก็กินก็ใช้ไอ้เงินทุกวันนี้มาจากเงินอะไรอะใช่ป่ะมันเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เนาะอ๋ออ่ะพรบมาตรการยึดทรัพย์ก็ต้องใช้นะคะยึดกระบะยึดมอเตอร์ไซค์ยึดสร้อยคอทองคำและสมุดบัญชีธนาคารต่างๆของสองผัวเมียคู่นี้ไว้นะคะและก็โดนไปข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะครับ